ในโอกาสร้อยปีชาติการของพระเดชพระคุณพระราชรัตนโมรีนครเขมปาลีอดีตอธิการบดีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพวกเราทั้งหลายชาวมหาจุฬาโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในแวดวงการศึกษาของมหาจุฬาลูกศิษย์ของมหาจุฬาลักษณะที่เราทั้งหลายควรที่จะได้ศึกษาแล้วก็ถือว่าเป็นแบบอย่างเป็นปฏิปทาที่น่าเลื่อมใสและน่าเอาเป็นแบบอย่างอย่างยิ่งประการที่หนึ่งก็คือความเป็นผู้ที่มีความตรงไปตรงมาเพราะเหตุความตรงไปตรงมาของท่านเนี่ยเอามาเป็นแบบอย่างแล้วก็เป็นผู้ที่ก่อให้เกิดความมีระเบียบวินัยในการดำรงตนในการดำรงชีวิตอันนี้คือส่วนที่หนึ่งที่ผมคิดว่าได้สัมผัสจากการศึกษาชีวประวัติได้ถึงสัมผัสจากการเห็นปฏิปทาของพระเดชพระคุณในโอกาสต่างๆประการที่สองก็คือท่านอาจารย์เจ้าคุณเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์มีความรักความยุติธรรมความซื่อสัตย์ความยุติธรรมจึงเป็นแบบอย่างเป็นต้นแบบที่สำคัญที่พวกเราทั้งหลายได้ถือเป็นแบบอย่างเป็นอุดมการณ์ที่สำคัญของพวกเราชาวมหาจุฬาที่ได้รูปแบบได้ต้นแบบได้ตัวอย่างจากท่านอาจารย์เจ้าคุณพระราชรัตนโมรีนครเขมปารีจะเห็นได้ชัดในเวลาที่มีการประชุมในวาระในโอกาสต่างๆความซื่อสัตย์ความยุติธรรมจึงเป็นแบบอย่างเป็นต้นแบบที่สำคัญที่พวกเราทั้งหลายได้ถือเป็นแบบอย่างเป็นอุดมการณ์ที่สำคัญของพวกเราชาวมหาจุฬาที่ได้รูปแบบได้ต้นแบบได้ตัวอย่างจากท่านอาจารย์เจ้าคุณพระราชรัตนโมรีนครเขมปารีส่วนที่สามก็คือเป็นพระสงฆ์ผู้ที่มีอุดมการณ์ที่ไม่มีความเปลี่ยนแปลงเรียกว่าอุดมการณ์ที่ยึดมั่นต่อจากความซื่อสัตย์ความยุติธรรมแล้วเนี่ยความเป็นผู้มีอุดมการณ์อุทิศตนทุ่มเทเพื่อพระพุทธศาสนาเพื่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตลอดระยะเวลาที่พระเดชพระคุณดำรงสมณเพศไม่ว่าจะในยุคใดสมัยใดก็ตามเวลาเจอภาวะเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤตของชีวิตก็ถือว่าพระเดชพระคุณนั้นมีอุดมการณ์ที่แน่วแน่ไม่เปลี่ยนแปลงประการที่4ก็คือพระเดชพระคุณนั้นเป็นผู้ที่มีความอาจหาญมีความแกล้วกล้ามีความอดทนต่อสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจนสามารถที่จะเรียกว่าฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆประการสุดท้ายที่น่าจะเป็นแบบอย่างกับพวกเราก็คือไม่ว่าจะสถานการณ์นั้นเป็นอย่างไรทางด้านศาสนาจักรเป็นอย่างไรทางด้านอาณาจักรเป็นอย่างไรท่านมีความแน่วแน่มั่นคงเรียกว่าไม่ขึ้นขึ้นลงลงตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแน่วแน่มั่นคงในอุดมการณ์ที่จะทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาทำงานเพื่อสังคมประเทศชาติโดยส่วนรวมอันนี้ผมถือว่าเป็นหลักที่สำคัญในการดำรงตนเป็นแบบอย่างแก่พวกเราชาวมหาจุฬาเพราะฉะนั้นเนี่ยในโอกาสร้อยปีชาติการของพระเดชพระคุณพระราชรัตนโมรีนครเขมปาลีจึงสรุปเพื่อเป็นหลักคิดแล้วก็เป็นแนวทางเป็นหลักในการนำไปสู่การปฏิบัติของพวกเราชาวมหาจุฬายึดมั่นเป็นแบบอย่างเพื่อที่จะพัฒนามหาจุฬาของพวกเราให้เป็นที่พึ่งของมวลมนุษยชาติเป็นลูกศิษย์ที่ดีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือเป็นศาสนทายาทที่ดีของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็มีลักษณะเด่นๆที่สำคัญอยู่5ประการนะครับประการที่1ก็คือความเป็นผู้ตรงไปตรงมาประการที่2ก็คือความซื่อสัตย์ยุติธรรมประการที่3ก็คือมีอุดมการณ์แน่วแน่ไม่เปลี่ยนแปลงประการที่4ความแกล้วกล้าความอาจหาญความเป็นผู้มีอดทนมีความอดทนอดกลั้นและประการสุดท้ายความแน่วแน่มั่นคงไม่ขึ้นขึ้นลงลงตามสถานการณ์อันนี้ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นปฏิปทา
โดยการนำเอาแบบอย่างของพระเดชพระคุณตามที่กล่าวมาแล้วนั้นมายึดถือเป็นหลักสำคัญในการดำรงตนและเป็นหลักสำคัญในการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพื่อความมั่นคงยั่งยืนของมหาวิทยาลัยและพระพุทธศาสนาตลอดไป